ยูมิวจังเด็กสาวที่สุภาพใจดีและน่ารักเธออาศัยอยู่ในหมู่บ้านปกติทั่วไปแต่ด้วยการลุกรานของชนเผ่าเอลเดียทำให้คนในหมู่บ้านรวมถึงยูมิวจังต้องถูกตัดลิ้นทั้งหมดแล้วกลายมาเป็นทาสของชาวเอลเดียโบราณและด้วยเหตุนั้นสภาพแวดล้อมของยูมิวจังก็คงไม่ต่างจากนรกที่ต้องถูกกดขี่ตลอดเวลาในอดีตการนั้นทาสถือว่าเป็นแรงงานและทรัพย์สินที่มีค่าต่อเจ้าของทาสดังนั้นพวกเจ้าของก็จะต้องรักษาทาสให้แข็งแรงโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อจิตใจและร่างกายของทาสมากเกินไปแต่กษัตริย์ของเอลเดียอย่างฟริสกลับตัดลิ้นของทาสออกทุกคนแถมตอนที่เกิดปัญหาขึ้นมาก็ยังพูดด้วยว่าจะควักลูกตาออกมาข้างนึงจากทุกคนด้วยจึงทำให้ทาสของกษัตริย์ฟริสนั้นไม่ได้มีค่าอะไรไปมากกว่าใช้เป็นแค่แรงงานเท่านั้นและสำหรับยูมิวจังในตอนนั้นเธอก็เป็นแค่เด็กผู้หญิงธรรมดาคนนึงที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นเลยจึงทำให้เธอต้องตกอยู่ในสภาวะที่เจ้าของทาสก็ใช้แรงงานอะไรมากไม่ได้และแม้แต่ทาสด้วยกันก็คงจะมองว่าแย่และมันก็คงทำให้เธอเริ่มเป็นคนที่อยากจะได้รับการยอมรับจากคนอื่นหรืออยากได้รับความรักจากคนอื่นจนเมื่อวันเวลาผ่านไปมีหมูได้หนีออกไปจากหมู่บ้านทำให้ยูมิวจังต้องถูกไล่ล่าและเนรเทศออกจากหมู่บ้านแล้วมันก็ทำให้เธอได้กลายเป็นไททันตัวแรกของโลกนี้แต่อย่างไรก็ตามความเป็นทาสนั้นมันคงได้ซึมซับเข้ามาในจิตใจและกระดูกเลยทีเดียวยูมิวจังนั้นได้กลับมายังหมู่บ้านเพื่อรับใช้กษัตริย์ฟริสเหมือนเดิมและเมื่อเป็นเช่นนั้นฟริสเลือกที่จะใช้ยูมิวเป็นเครื่องมือในการสร้างอาณาจักรของตัวเองทั้งจัดการศัตรูสร้างเมืองและแม้แต่สืบสายเลือดให้ตัวเองยูมิวนั้นได้กลายมาเป็นราชินีของอาณาจักรเอลเดียก็จริงแต่สำหรับกษัตริย์ฟริสแล้วต่อให้มีลูกด้วยกันถึง3คนแต่ยูมิวก็เป็นเพียงแค่ทาสชั้นดีของเขาเท่านั้นและก็ต้องเป็นทาสต่อไปตลอดกาลทั้งๆที่ยูมิวจังได้รับพลังไททันมาแล้วแล้วทำไมเธอถึงไม่หนีไปหรือไม่ก็มาล้างบางแก้แค้นชาวเอลเดียเลยล่ะทำไมยูมิวจังยังคงกลับมาเป็นทาสให้ฟริสใช้งานต่อไปนั่นคงเป็นเพราะยูมิวจังนั้นต้องเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่เธอต้องเป็นทาสมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กก็เลยทำให้เกิดปรากฏการณ์ในเชิงจิตวิทยาที่เขาเรียกกันว่า learn helplessness หรือแปลไทยก็คือความสิ้นหวังอันเกิดจากการเรียนรู้ซึ่งเป็นอาการของคนที่ต้องตกอยู่ในภาวะที่เจ็บปวดความยากลำบากหรือเป็นผู้ถูกกระทำแต่พวกเขากลับนิ่งเฉยและไม่คิดจะลงมือทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นนั่นเพราะพวกเขารู้สึกสิ้นหวังไม่มีกำลังใจหรือรู้สึกว่าไม่มีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นได้คือจริงๆพวกเขาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะแต่พวกเขาเรียนรู้มาว่าพวกเขาไม่สามารถแก้ไขได้ซึ่งก็มักจะเกิดจากอดีตที่เคยพบเจอมาก็เลยทำให้พวกเขาสิ้นหวังที่จะทำสิ่งต่างๆในโลกของเรานั้นมีการทดลองทฤษฎีนี้ไว้มากมายอย่างตอนปี1960มีนักจิตวิทยาชาวอเมริกันนามว่ามาร์ตินเซลิกแมนเขาได้ทดลองให้สุนัขใส่ปลอกคอล็อกไว้แล้วก็ช็อตไฟฟ้าใส่แต่สุนัข ก็หนีไม่ได้เพราะมีสายล็อกคออยู่ในวันถัดมาก็ทำการทดลองเหมือนเดิมแต่คราวนี้ไม่มีสายล็อกคอสุนัขแล้วแต่ปรากฏว่าสุนัขไม่ยอมหนีออกไปทั้งที่หนีได้นั่นคงเป็นเพราะพวกสุนัขเรียนรู้ว่าพวกมันคงไม่มีทางที่จะหนีจากการถูกช็อตได้แล้วรู้ว่าชีวิตของมันจนปัญญาที่จะหนีออกไปหรือถ้าเป็นเรื่องที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆก็คือช้างที่ต้องเกิดและเติบโตมาในคณะละครสัตว์โดยมีขาถูกล่ามไว้ด้วยโซ่ตั้งแต่ยังเป็นลูกช้างพอลูกช้างตัวนั้นโตขึ้นจนมันสามารถทำลายโซ่ที่ล่ามมันไว้ได้แล้วแล้วก็สามารถหนีออกไปได้ด้วยแต่มันก็ยังคิดว่าโซ่นั้นไม่สามารถหักทำลายทิ้งได้แล้วก็สูญเสียความปรารถนาที่จะหลบหนีไปแต่อย่างไรก็ตามถ้าเอามาเปรียบกับสังคมมนุษย์แน่นอนว่ามนุษย์มีสติปัญญามากกว่าสัตว์จึงทำให้ที่พูดมานั้นอาจจะใช้ไม่ได้กับมนุษย์ทุกคนแต่เชื่อไหมว่าในสมัยก่อนการจะทำให้มนุษย์รู้สึกสิ้นหวังและตกเป็นทาสได้นั้นพวกเขาใช้เพียงแค่ลูกกวาดและแส้เท่านั้นความเป็นทาสนั้นเป็นสิ่งที่น่าเศร้านะครับสมัยโบราณนั้นมีคนจำนวนมากที่ต้องเป็นทาสอย่างในสมัยจักรวรรดิโรมันโบราณก็มีประชากรถึงเกือบ 40% ที่เป็นทาสซึ่งถือว่าเยอะมากก็จริงแต่ที่น่าแปลกใจก็คือเราจะพบว่าทาสจำนวนมากเหล่านั้นเขาเลือกที่จะเป็นทาสด้วยตัวเองทำไมถึงเป็นแบบนั้นนั่นคงเพราะไม่ใช่มนุษย์ทุกคนที่จะมีความจริงที่เหมือนกันต่อให้เป็นสถานการณ์เดียวกันแต่มนุษย์ก็มีวิธีการตีความที่แตกต่างกันออกไปบางคนได้เงินมา 10,000 บาทก็คิดว่าโอ้โหตั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเยอะมากดีใจมากเลยแต่ในขณะที่บางคนก็คิดว่าแค่หมื่นเดียวเองเหรอเพราะฉะนั้นความจริงในชีวิตของเรานั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการตีความของเราซึ่งการตีความของมนุษย์นั้นมันก็เกิดจากหลายองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นนิสัยประสบการณ์การศึกษาสังคมข้อมูลและทุกๆอย่างที่เราได้รับสะสมมาตั้งแต่เรายังเป็นเด็กโดยเฉพาะการศึกษาและพอสะสมมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นสามัญสำนึกและความเชื่อของเราแล้วเราก็จะสามารถตอบสนองต่อสิ่งต่างๆได้อย่างอัตโนมัติตามสามัญสำนึกของเราที่สะสมมา
แต่สิ่งที่มนุษย์สามารถตอบสนองได้ทันทีอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องสะสมประสบการณ์มามากนักคือแบบไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเลยจะมีอยู่2แพทเทิร์นใหญ่ๆก็คือสิ่งที่เราได้หรือเราเสียกับสิ่งนี้อันตรายหรือปลอดภัยการจะควบคุมทาสจำนวนมากไม่ให้ก่อกบฏนั้นกษัตริย์หรือคนที่คุมทาสต้องทำให้ทาสรู้สึกว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ได้หรือเสียและสิ่งไหนเป็นอันตรายหรือปลอดภัยเพียงแค่นั้นในสมัยก่อนคนที่คุมทาสจำนวนมากพวกเขาใช้แส้เพื่อไล่เคี้ยนตีทาสเพื่อให้ทาสรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายแล้วก็ใช้ลูกกวาดหรือรางวัลอะไรสักอย่างเพื่อล่อทาสให้รู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ได้รับคือถ้าใช้แต่ความรุนแรงในการคุมทาสอย่างเดียวจะทำให้ทาสหลบหนีก่อกบฏหรือเสียชีวิตได้แต่ถ้ามีของรางวัลอย่างเช่นตำแหน่งฐานะอะไรต่างๆมาล่อแล้วก็ทาสก็จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่ได้รับมากกว่าและมันก็ทำให้ทาสเหล่านั้นน่ะได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าคุกของหัวใจขึ้นมาและพวกเขาอ่ะก็จะตัดสินว่าสิ่งที่พวกเขาเป็นอยู่น่ะเป็นสิ่งที่ดีแล้วคือจริงๆแล้วพวกทาสนั้นน่ะไม่ได้ตัดสินด้วยตัวเองหรอกว่าการเป็นทาสเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีถ้าจะพูดให้ถูกก็คือพวกเขาถูกผลักดันให้ตัดสินเลือกที่จะเป็นทาสมากกว่าเมื่อมนุษย์ถูกทำให้จนตรอกพวกเขาก็จะเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างสิ้นหวังจึงทำให้ตัวทาสในสมัยก่อนนั้นจำนวนมากเลือกที่จะเป็นทาสด้วยตัวเองทาสบางคนก็คิดได้ซ้ำว่ามันคงจะดีถ้าตั้งใจทำงานเพื่อให้เจ้าของทาสรู้สึกดียอมรับหรือแม้แต่ให้ความเคารพรักเจ้าของทาสเพื่อหวังว่าจะได้รางวัลกลับมาเอาจริงๆสังคมเราทุกวันนี้ก็ยังใช้ระบบลูกกวาดและแส้อยู่เช่นเดียวกันอย่างเช่นทำงานเยอะๆให้บริษัทสิจะได้เงินเดือนโบนัสสวัสดิการซึ่งก็เป็นเหมือนลูกกวาดใครไม่ทำงานก็ต้องถูกทำโทษเป็นเหมือนแส้ที่ทำให้รู้ว่าเป็นอันตรายก็แปลว่ากลไกการควบคุมมนุษย์ในปัจจุบันนั้นแทบไม่ได้เปลี่ยนไปจากพันปีที่แล้วเลยวิธีที่ใช้ควบคุมทาสก็คล้ายที่นายจ้างใช้ควบคุมลูกจ้างหลายๆคนเช่นกันยูมิวจังนั้นเธอรู้เพียงแค่ว่าชีวิตของเธอนั้นเป็นเพียงได้แค่ทาสเธอจึงเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างสิ้นหวังต่อด้วยสิ่งนั้นยูมิวจึงยอมจำนนต่อกษัตริย์และสละทิ้งเสรีภาพของตัวเองไปแต่มันก็ทำให้เธอได้รับการยอมรับและรางวัลมาถึงแม้ว่ามันจะไม่ควรเรียกว่ารางวัลก็ตามในวาระสุดท้ายของยูมิวที่เธอเอาตัวเองเข้าไปปกป้องฟริสแต่ฟริสก็ยังเรียกเธอว่าเป็นแค่ทาสมนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เห็นแก่ตัวและก็น่ากลัวเวลาที่เรารับฟังคนอื่นและเราเซเยสรับฟังเขาทุกครั้งในตอนแรกๆเนี่ยฝ่ายตรงข้ามก็จะขอบคุณเราแต่ถ้าเกิดเรายังเซเยสต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่รู้จักจบฝ่ายตรงข้ามก็จะเริ่มแสดงทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปพวกเขาจะเริ่มเย่อหยิ่งเริ่มรู้สึกว่าเหนือกว่าเราแล้วก็อาจจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นมาด้วยเรื่องนี้ไม่ต้องไปถึงกษัตริย์และทาสนะเราเคยเห็นใช่ไหมที่สามีได้รับการเอาใจจากภรรยามาตลอดพอเกิดความรุนแรงขึ้นเช่นสามีทำร้ายภรรยาภรรยาก็จะขอโทษฉันขอโทษยกโทษให้ฉันด้วยฉันจะทำทุกอย่างที่คุณขอแล้วพอเป็นแบบนั้นเหตุการณ์ที่สามีใช้ความรุนแรงกับภรรยาก็จะเกิดวนไปอย่างไม่มีวันจบวันสิ้นมนุษย์นั้นถ้าต้องอยู่ภายใต้การควบคุมจากบางสิ่งหรือต้องเป็นทาสของบางอย่างจะทำให้เราสูญเสียการเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราไปแล้วเราอาจจะทำในสิ่งที่ไม่ควรทำหรือแม้แต่เราอาจจะไปรักกับคนที่ไม่ควรจะรักยูมิวที่เอาตัวเองเข้าไปปกป้องฟริสเธอคงคิดว่าสักวันหนึ่งเธออาจจะได้รับการยอมรับจากฟริสให้มากกว่าเป็นแค่ทาสแต่กษัตริย์ฟริสก็ยังมองเธอว่าเป็นแค่ทาสเท่านั้นจึงทำให้ยูมิวหมดความมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปชีวิตของทุกคนนั้นต้องเคยเจอประสบการณ์ชีวิตที่หนักหนาจนคิดว่าไม่มีทางจะผ่านมันไปได้แต่เราก็ยังพอมีทางเลือกที่จะหลุดพ้นจากความสิ้นหวังอันเกิดจากการเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคนิครีเฟรมมิ่งซึ่งก็คือการเปลี่ยนมุมมองหลายๆอย่างให้เป็นเชิงบวกอย่าพยายามโทษตัวเองทุกอย่างพูดคุยให้กำลังใจตัวเองหรือแม้แต่ระบายให้คนรอบข้างฟังเพื่อให้เขาให้กำลังใจและสนับสนุนเราได้หรือต่อให้เราเป็นทาสของบางสิ่งบางอย่างทาสของสังคมอะไรแบบนั้นแต่เราก็ยังพอสามารถที่จะทำอะไรต่างๆตามความภาคภูมิใจหรือเซลฟ์เอสทีมของตัวเองได้ในบางครั้งเช่นกันยูมิวที่ติดอยู่ในบ่วงโซ่แห่งความเจ็บปวดและจิตวิญญาณความเป็นทาสของเธอก็ทำให้เธอต้องติดจมอยู่ในคุกของสายทาสมาตลอด 2,000 ปีมันก็คงทำให้ยูมิวคงรอใครสักคนที่จะมาปลดปล่อยความเจ็บปวดนี้ให้ออกไปจากเธอ